ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องนิวรณ์คืออวิชชาในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับสัตว์หน้า12จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่25หน้าที่236ข้อที่193 ภิกขุทั้งหลายเราไม่มองเห็นนิวรณ์อื่นแม้อย่างหนึ่งซึ่งเมื่อหมู่สัตว์ถูกนิวรณ์หุ้มห่อแล้วย่อมแล่นไปท่องเที่ยวไปตลอดการยืดยาวนานเหมือนอย่างนิวรณ์คืออวิชชานี้เลยภิกขุทั้งหลายเพราะว่าหมู่สัตว์ผู้ถูกนิวรณ์คืออวิชชาหุ้มห่อแล้วย่อมแล่นไปท่องเที่ยวไปตลอดการยืดยาวนานทำอื่นแม้อย่างหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้หมู่สัตว์ถูกทำนั้นหุ้มห่อแล้วต้องท่องเที่ยวไปตลอดการยืดยาวนานเหมือนหมู่สัตว์ผู้ถูกโมหะหุ้มห่อแล้วไม่มีเลยส่วนอริยสาวกเหล่าใดละโมหะแล้วทำลายกองอวิชชาความมืดได้แล้วอริยสาวกนั้นย่อมไม่ท่องเที่ยวไปอีกเพราะอวิชชาอันเป็นต้นเหตุย่อมไม่มีแก่อริยสาวกเหล่านั้น